สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันอังคารที่21มีนาคม2555ค่ะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้คอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นนะคะสำหรับหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น MCS ค่ะโดยเด็กแนวนะคะประเมินจากข้อมูลข่าวสารพบว่าแนวโน้มรายได้อาจจะชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ก็ไม่แน่นะคะว่ามีโอกาสสูงขึ้นกว่าปีก่อนด้วยซ้ำถ้าเจรจาลูกค้ารายใหม่เพิ่มได้ค่ะที่สำคัญนะคะกำไรมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นจากการรับรู้เงินประกันความเสียหายจากน้ำท่วมกลับเข้ามานะคะดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะตั้งหน้าวิตกกังวลค่ะแถมยังมีข่าวเรื่องการจะดอดไปเจรจากับพันธมิตรคือ POSCO ด้วยนะคะโดยตอนนี้นะคะเรื่องใหญ่ๆเหล่านี้หุ้นลงตอนเลือดสาดก็ต้องแนะนำให้ซื้อมากเข้าไว้ค่ะโดยมาดูกันนะคะว่าตอนนี้สัญญาณเทคนิคเองกราฟตอนนี้ลงลึกขนาดที่ RSI เนี่ยเข้าสู่ระดับซูเปอร์โอเวอร์โซแล้วและก็ไม่เคยต่ำกว่านี้มาก่อนซึ่งถ้าวันนี้ยังรูดมาแถว8บาทก็แนะนำให้กวาดเข้ากระเป๋าให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าเวลาเด้งนั้นก็จะแรงกว่าใครนะคะโดยแรงเหวี่ยงทางเทคนิคเนี่ยค่อนข้างเร็วซึ่งอาจจะมีโอกาสกลับไปตั้งหลักได้นะคะที่ระดับประมาณ8บาท80สตางค์ถึง8บาทถึง9บาท50สตางค์ได้ในไม่ช้านี้นะคะประกอบกับบริษัทเนี่ยไม่ได้เจ๊งแต่อย่างใดหุ้นลงแรงก็จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้นะคะซึ่งให้เปรียบเทียบนึกถึงหุ้นโรงพยาบาลเป็นตัวอย่างค่ะซึ่งตอนลงแรงนะคะตอนนี้เก็บไว้ก็นิวไฮกันเป็นทั่วหน้าแล้วค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้นเอฟโก้นะคะโดยหุ้นสิ่งพิมพ์ตนนี้นะคะเป็นอะไรที่เด็กแนวเนี่ยกำลังจับตาเป็นอย่างมากเพราะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะคะแบบที่ค่อนข้างชัดเจนเลยก็ว่าได้ค่ะสิ่งที่ทำให้พื้นฐานของบริษัทเปลี่ยนไปนะคะก็คือการตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจพลังงานนั่นเองค่ะโดยการเข้าร่วมธุรกิจกับIFEC นะคะด้านพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งถ้าสำเร็จจริงรายได้ของบริษัทคงไม่ย่ำอยู่แค่600ล้านเหมือนทุกวันนี้ค่ะแต่จะกลายเป็นหลายพันล้านได้ในไม่ช้าค่ะเพราะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่มูลค่า 1.1 พันล้านบาทแล้วค่ะซึ่งร่วมทุนกับบริษัทเซลทิกสแควร์จำกัดนะคะแถมได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี BOI ถึง8ปีค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะบริษัทค่ะยังมีนโยบายซื้อโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในปีนี้เพิ่มเติมอีก 2-3 โรงเลยค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำธุรกิจอย่างจริงจังไม่ได้เล่นนะคะโดยในระยะสั้นนั้นตอนนี้กราฟเองค่ะก็อาจจะแกว่งตัวตามตลาดหรือว่าตามราคาที่กำลังดีดตัวขึ้นมาในระยะนี้ได้บ้างนะคะแต่ว่ามองกันระยะยาวสักหน่อยเนี่ยเห็นการตั้งวงของราคาหุ้นแล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอย่างน้อยๆเลยค่ะคือ2บาท50สตางค์และหากรับรู้รายได้เร็วขึ้นก็น่าจะวิ่งไปแรงกว่านั้นนะคะสัญญาณซื้อในกราฟบอกว่าหุ้นแบบนี้ควรสะสมแล้วก็ถือเอาไว้เพราะว่าราคาเหวี่ยงตัวเป็นรอบขาขึ้นใหม่จากเดิมในอดีตที่สูงกว่านี้เยอะแถวนี้จึงจัดว่าไม่แพงเลยค่ะที่ใครจะเข้ามาซื้อในช่วงนี้สำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้คอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้น TTA ให้ทยอยซื้อลงทุนนะคะโดยประเมินกรอบราคาไว้ที่20บาท60สตางค์ถึง20บาท50สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปค่ะได้แก่หุ้น CK ทยอยซื้อลงทุนมองกรอบราคาไว้ที่8บาท20สตางค์ถึง8บาท15สตางค์ค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้ายได้แก่หุ้น PAE ค่ะซื้อกินกำไรมองกรอบราคาไว้ที่1บาท54สตางค์ถึง1บาท53สตางค์ค่ะมากันทางด้านหุ้นหญิงกันบ้างค่ะสำหรับหุ้นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้นโรบินสันค่ะตอนนี้เข้าเขตซื้อมากเกินไปแล้วค่ะประเมินกรอบราคาไว้ที่51บาท50สตางค์ถึง51บาท25สตางค์ค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น MACO ค่ะโดยเข้าเขตซื้อมากเกินไปเช่นกันนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่11.40สตางค์11บาท40สตางค์ถึง11บาท30สตางค์ค่ะและหุ้นตัวสุดท้ายของวันนี้ค่ะได้แก่หุ้น BSBM ค่ะหาจังหวะขายมองกรอบราคาไว้ที่1บาท32สตางค์ถึง1บาท31สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ